้ยปลากระแหงสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้เขาก็อยู่กับช่องลูกอีสานสตูดิโอนะครับของคุณย้ายน้องกอหยาครับในคลิปนี้นะครับเขาสิพาไอ้คุณผู้ชมทุกท่านมาเบิ่งตากับย้ายน้องกอหยาครับมายกสะดุ้งอยู่ที่นี่แหละครับน้องคิตตี้ครับซึ่งเมื่อประมาณต้นเดือนที่แล้วครับผมประมาณวันที่2ที่3นี่แหละครับเฮากันยกกันอยู่นี่ครับก่อนน้ําสิท่วมนะครับแล้วก็พอเลยวันที่3น้ําก็ท่วมอ่ะครับผมนี่แหละครับตอนนี้น้ําบกแล้วครับน้ําก็อยู่นี่ประมาณเดือนนึงครับผมมาครับผมมาเบิ่งมารุ่นไปพร้อมๆกันครับว่าเมื่อนี้ตากับยายน้องกอหยาสิได้ปลาหลายปานใดครับผมเมื่อนี้เป็นวันที่5นะครับผมไปครับผมไปเบิ่งน้ํากันครับผมอาขึ้นเบิ่งเนี่ยเบิ่งครับผมรอบแรกเลยครับรอบแรกที่ผมมาถ่ายด้วยครับผมเป็นรอบแรกแบบธรรมดาครับรอบแรกที่ถ่ายคลิปครั้งแรกครับผมครับเบิ่งครับเบิ่งส่วนใหญ่สิเป็นปลากระแยงนะครับปลากระแยงดำปื้อๆอยู่ครับประเภทปลาแดกมั้งนะประเภทปลาแดกครับแล้วว่าที่ปลามันน้อยก็เพราะว่าน้ำมันบกไว้ครับปีนี้น้ำบกไว้แห้งน้ำอยู่แค่บ่ถึงเดือนครับกระบกละน้ำก็อยู่ที่บกไว้นี่ครับเบิ่งกันไกลๆครับผมยาวไปใกล้ทอได้ไหมสะดุ้งจักเซนก็คือแม่นี่สะดุ้งเซนนึงนะครับนี่แม่อย่าไปใกล้ทอไปไหนเด้อที่ไหนไอ้ปากว่าหมูเยานี่ใครต้องไปล่ามันเอาไหมอันนี้อยู่หน้าถามเลยครับนี่ฝุ่นครับเบิ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งแต่ละบาทนี่ครับขอเพิ่นได้บ่แม่ขอแล้วเบิ่งนี่ครับแต่ละบาทมีปลาขาวอยู่บ่บ่บ่มีแต่ปลาขาวเท่านั้นน่ะส่วนใหญ่ปลากระแยงอ่ะนี่ล่ะครับผมปลาตกปลาหันก่อนปลาปากน้อยเท่านี่ฮะปลาปากน้อยตักตักกันเด้อคุณผู้ชมก็สิว่าลีลาอีกส่วนใหญ่ที่ตากยากแง้งเพราะว่ามันเป็นอันนี้เป็นปลากระแยงครับปุ๋ยบางทีครับตากไม่ค่อยออกหรอกมันติดแง้งอันนี้ปลาตัวนี้ก็ลิ้มฟังแม่น้ำชี้เลยครับผมเดี๋ยวว่าหังอยู่โซนบ้านผมนี่แหละไปครับผมรุ่นกันต่อโอ้ยปลากระแยงนี่แต่ปลากระแยงนี่แต่ปลากระแยงนี่ครับงวดนี่ทุกงวดแหละครับว่าเป็นงวดนี้งวดเดียวปลาแดกหนังวะปลาแดกปลาหนังเจ้าใกล้อย่าเพิ่นล่ะแต่เอาขึ้นให้คุณผู้ชมเบิ่งได้ไหมนี่แหละครับ2ซัมเทียครับขึ้นเบิ่งนะปลากระแยงครับนั่นล้วนๆเลยนะครับปลากระแยงครับนี่ปลากระแยงล้วนๆครับอ้าวขึ้นอุ้ยมันไหลเข้าไปหาทอปลากระแยงครับ
ขาเบาพลาดยากครับพลาดยากมีแต่ปลากระแงเงินล้วนอย่างนี้ขาเบาเลยพี่น้องนี่แหละนี่นะครับมันใหญ่เนาะไปต่อยอยู่ขาโอ้ยปลากระแงหน้าเบ้งลูกค้าพี่น้องขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสามนี่แหละครับผมที่กำลังถ่ายคลิปอยู่นี่โอ้พี่น้องมันท้าลังมันติดครับปลากระแงเงียงมันติดแม่เอาขยับออกมาใกล้ๆได้ไหมขยับออกมาใกล้ๆจากทอไหมเออนั่นล่ะเออจังโมดูดเอาลงให้มันสุดๆเลยวันจะได้ไปลุ่มมิรางเดียวจนสุดท้ายเลยเฮ็ดหน้าปีเนี่ยเกินมายังมาเฮ็ดหน้าปีไม่ได้หน้าปีหน้าเกินวันนี้อะไรไปบอกว่าเจ้าลำน้ายังเจ้าจะลำมาขึ้นจะเอาไปโดนกันเลยมึงครับนี่แหละปลากระแยงเอาขึ้นเอาขึ้นเราไม่ถือกันไหนบัตรเราถือเราหมุนอยู่ตารางเอาได้รอบแล้วซ้ำนี่ก็หลายละทนปวดออกไปก็แย้งมีแต่ป่าแนวเดียวเออพี่น้องเห็นว่าครับปลากระแยงนะครับนะจะปลากระแยงล้วนเลยปลาหนังไงนี่เอาใส่นิกตะก้ากันแล้วเจ้าเป็นยังเต็มอย่างน้องมันเต็มอยู่บ้านถึงไหนบ้านอยู่นี่โอ้ยปลากระแยงมีตั้งแต่ปลากระแยงคือเก่าเดินล่ะพี่น้องเอ้ยงวดใดงวดนั้นปลาหมูนี่ปลาหนังก็มีไอ้ปลาหนังก็มีปลาชิบใกล้อีกแล้วนะปลาหนังแล้วมันออกได้แค่นั้นกีดมันติดเงียงมันติล่ะเห็นครับมาเบิ่งตาหนองกอหญ้าครับฟังนี่โอ้ยสะดุ้งบ่เกิงนี่แหละครับน้ำท่วมบ่ถึง1เดือนครับผมแป๊บเดียวอีดีครับไป
บ่ทันถึงชั่วโมงก็มีประมาณ30นาทีเนาะหนาวขึ้นก็อื้อซ่านเด้อเบิ่งติเด้อมีตั้งแต่บ่าแนวเดียวเออคุณครับมีแต่แนวเดียวอีหลีเด้ปากกระแยงเจียวสดปานใดครับนี่แต่น้องเด้งน้องเด้งนี่ครับโยกเอื้องฟังพี่โอ้ฟังพี่เงียบเงียบครับสะดุ้งหางนะบ่าวนึงก็มายกไปเลยเหรอครับบ่าวสะดุ้งหางบ่ติดติดสิ้นเบ็ดตัวนะเอาสิ้นเบ็ดตัวพอเออเออคันนั่นรถคันนั่นน่ะคือไปบ้องน้องไปบ้องมาขึ้นปลาน้อยนี่บ่อึดครับปลาน้อยนี่หลายแฮงปลาน้อยเอาเสี้ยวปลาน้อยเลยปลาใหญ่ฟังนั่นมันบ่คือช่วงน้ำน้ำขึ้นใหม่ๆครับตอนนี้ปลาน้อยก็นี่แหละครับปลาน้อยปลาอะไรนี่ตั้งแต่ปลากระแยงโมชักชาครับผมเดี๋ยวมันจีคำก่อนโอ้ยมีตั้งแต่ป่าแนวเดียวหืมเห็ดปลาแดกแล้วน้ำไหลจากห้องนี่แหละครับที่นี่นะครับไหลลงไปข้างหลังนี่เป็นกุดอีกกุดนึงครับที่ส่งต่อลงไปแม่น้ำชีครับผมดูบ้านนี่ก็ห้วยหนองของบึงหลายครับผมบ่ทนแต่สิหากินหรอกถ้าหากินเก่งๆนะครับครับผมเขาเจ้ามาซิดเบ็ดครับเอ้าบ่ค่อยติดแล้วป่ะนี่จะต้องเอาลงไปเรื่อยๆไหมเจ้าครับตอนนี้3คนมาอยู่ค่อยติดตัวแม่ปลาไม่ใส่ระบาดปลาเริ่มเสียนะครับนี่แหละครับที่เต็มกระตาน้อยนะครับมาเสียปลาแหลกน้องย้ายสวนมาแต่เศร้าๆครับเดี๋ยวผมบ่ลูกมงนึงจะบ่ฮอดหาว4โมงแรงจน4โมงจะมา3 4โมงแรงจังได๋มาครับฟังน่ะเป็นตาหนองกอหย่านะครับพยกสะดุ้งหางสะดุ้งหางปลาปีนี้มันใหญ่บ่ทันครับน้ํามันท่วมแล้วก็มันบกไว้เนาะแม่ท่วมในบ่พอเดือนครับผมน้ํากระบกล่ะปลามันก็เลยมีแต่ตัวน้อยๆลางพี่บ่นโอครับนี่มันก็สิประมาณนี้แหละครับปลามันใหญ่บ่ทันครับปลากระแยงตัวดอกตัวนี้หลายคนว่าคือว่าปล่อยให้มันใหญ่มันก็ใหญ่กว่านี้ใหญ่ไปกว่านี้ก็
ับโบแห้งอะครับผมยังนะอู้ครับไปเบิ่งอีกฝั่งนึงนี่ครับปลามุดเข่าแล้วมันปลามุดออกแค่นี้ปลามุดเข่าปะเนี่ยเห็นบ้างนะครับปลาปากหน่อยปลานี้ต้องรุ่นนั้นปลาปลาใหญ่บ่ทันเหลือครับพี่น้องอีกจัก 3-4 หาเทื่อครับกะสิเซาแล้วครับเพราะว่าเพิ่นว่ามันมีแต่ปลากระแยงหลายครับเพิ่นว่ามันเงียงมันหลายเอาลูกเทียบปลาแดงแต่ก็เอาอยู่ครับ 3-4 หาเทื่อนี่แหละเอามันก็ได้อยู่หรอกเขาสิแต่เซาแล้วได้ซ้ำไหนก็เอาซ้ำนั่นตัวคุณเทถิ่มเทถุ่มพร้อมเย้าไปใกล้ทอเลยนี่ครับผมจะหาเทือนนะครับจังที่เช้าสิเด็กกลับบ้านแหละครับนี่พี่น้องเบิ่งให้เบิ่งใกล้ๆเลยครับนี่ครับน้ำกันอัวเป็นปลากระแยงนี่ครับพี่น้องเป็นปลาแดกปลาแดกปลาหนังตกอีกเหรอใช่ก็ปูไอ้บองวันนี้ได้บ่เก่าก็คือเก่าแหละครับถึงสิบ่ค่อยเข่าแต่ก็บ่ลำบัดฮะเปลี่ยนฟังเลยได้มั้ยมันแม่เอาเปลี่ยนครับแล้วเปลี่ยนแล้วว่าแล้วสิเอาฟังนี่ให้จบกันครับครับตานังกุญยาตอนนั้นเป็นสะดุ้งหางครับ2เซน2หาปลา2เซนยากแฮงครับ2เซน5เซนอยู่เลยล่ะฮะ5เซนอยู่เลยล่ะ5เซนบ่พอโอ้ยปลาเป็นปลา2เซนบ่แม่นบ่5เซนอยู่เลยล่ะพี่ว่าเป็น2เซนบ่แม่นติเดียวนะครับก็เซนเดียวนิดนึงก็ทุกรอบอ่ะนะครับเอาครับเอาตาหนังก็ย่าได้ปลาอย่างวะปลานิ้นบ่พอปลานิ้นครับเอาขึ้นพอขึ้นเฮ้ยหล่นโอ้ยมันสิหล่นก่อนซะเนาะมันออกแล้วมันออกโอ้ยเมื่อกี้นี้เห็นเขา3ตัวครับเต้นออกไปตัวนึงเดี๋ยวครับนี่แหละครับผลประโยชน์ของสะดุ้งใหญ่นี่แหละครับผมห้าเซนพอนี่ห้าเซนโอ้ยเข่าสามเนาะเข่าสามงั้นนี่สะดุ้งใหญ่โมดูดซ้ำสะดุ้งตัวดีพอผูกไว้ห้อยห้อยนั่นห้อยมันละหนึ่งไงที่เรามันขึ้นมันห่างเอาขึ้นก็ได้ยังสิแล้วครับทุกรอบนะครับปลากระแยงเป็นหลักจะไปยังก็สะดุ้งใหญ่นะกะนะครับสะดุ้งใหญ่กับปล่อยเพิ่นยกยันครับเดี๋ยวได้ผมเถื่อสิเอาทยอยให้เบิ่งแล้วครับผมเอาตาสุดท้ายเลยครับพี่น้องมื้อนี้ก็คือสิพอซ้ำนี่แหละครับได้เท่าไหร่กะนี่หลายไปไหน
นี่แหละครับผมถ้าไผมาคลิปแบบนี้นะครับมาคลิปหาอยู่หากินนี่แหละครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ไอตากับยายน้องกอใหญ่มันเด้อครับผมมื้อนี้เฮาก็คือสิพอซ้ํานี่แหละครับเพราะว่าเต็มกระตาแล้วครับนะครับไอแม่เอาให้ผู้ชมเบิ่งให้เด้อเดี๋ยวๆไปเพิ่นปลูกเพิ่นเอาย้อนอยู่ก่อนนี่แหละครับผมบ่ไหลวะอ๋อพอแล้วบ่ไหลแล้วก็ต้องปลูกหรอกก็ต้องปลูกบ่แน่ดิพี่ว่าเสียใจน้ําไปเอาขึ้นนี่เบิ่งเอาขึ้นนี่คุณนึงนะนี่แหละครับผมโอ้ยพี่น้องเอ้ยงามนี่ตั้งแต่ปากกระแยงนี่ครับตั้งงามเลยว่านี่แหละครับปากกระแยงน้อยหาอยู่หากินนะครับบ่ต้องดราม่าขี้ตัวนึงมันใหญ่กว่านี้บ่หลายหรอกครับผมไปครับผมมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเนาะตะปะหนังโอ้ยปลากระแหงจะมึนเอาน้ำแข็งเทสเลยเอาเพชรประแดกครับพี่น้อง